ที่เพิ่นกลับจากเมืองนอกแม่นบ่ครับกลับจากเมืองนอกสิมาพัฒนาบ้านเฮานะครับเฮ็ดนะครับมีทุนมีเงินก่อนพอสมควรแต่ก็มาเฮ็ดแม่นเนาะครับเนาะนิดหน่อยนะครับโอเคท้องสวนครับพี่น้องเป็นแหล่งน้ำนะครับพี่น้องแม่นครับนี่แหละครับตัวนี้ตอนไปเฮ็ดงานเมืองนอกครับผมแล้วก็มีทุนแม่นแล้วก็มาขุดแม่นครับเอาดินไปเฮ็ดแม่นครับพื้นที่เพื่อจะเฮ็ดบ้านแม่นเฮ็ดบ้านแล้วก็ผมปลูกตรงกล้วยล่ะครับตรงเชฟที่ว่าปลูกกล้วยเมื่อกี้ล่ะครับครับคือจะเอาดินจากตรงนี้ล่ะครับสิไปถมที่หน้ามีขวบคูกันไปจริงๆนะครับบ่แม่นว่าเฮาสิเอาแต่ไต่ดินมาใส่อย่างเดียวจังซี่นะครับคือบางที่บ่มีการเติมน้ําลงไปในดินเลยจังซี่มันก็อาจจะบ่มีน้ําในดินให้เฮาดูดขึ้นมาจังซี่ครับซึ่งบ่ตรงเมื่อกี้ที่เห็นผมก็เฮ็ดเป็นธนาคารน้ําอยู่ข้างล่างแม่นครับที่ว่าเป็นบ่อไงคือก็มีการเจาะสะดือลงไปอีกครับอีกก็ประมาณกับมือแมคโครนึงแหละครับโอ้เฮ็ดแบบว่าจากที่เลือกหาเมตรแล้วก็ให้แมคโครเขาขุดเป็นหู้ลงไปอีกครับผมจนสุดข้อแหละครับเพื่อจะแบบว่าเฮ็ดธนาคารน้ำจังซี่นะครับผมนี่คือการเตรียมการแล้วมีหยังจะฝากไงครับสำหรับคนที่มีทุนแล้วก็อยากกลับมาเฮ็ดนะครับอยู่บ้านเฮาต้องมีจังไดครับใจรัก1 2มีการวางแผนเนาะแม่นครับคือกะต้องถามว่าจะคล้องมักบ่จังซี่นะครับคือจะเฮ็ดตามกระแสแม่นครับตามกระแสมันอยู่บ่ได้โดนหรอกครับมันก็สิขึ้นอยู่ว่าเฮาอยากกลับมาอยู่บ้านเฮาบ่มาพัฒนาที่ดินเฮาให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับ2อีสานเกษตรนะครับพอกันกับบ่าวสลามหน่อยท้องเน็ตนะครับวันนี้จะพามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับของอ้ายสายที่เพิ่นกลับจากเมืองนอกแม่นบ่ครับกลับจากเมืองนอกสิมาพัฒนาบ้านเฮานะครับเฮ็ดนะครับมีทุนมีเงินก่อนพอสมควรแล้วก็มาเฮ็ดแม่นเนาะครับเนาะนิดหน่อยนะครับโอเคครับอ้ายสิหยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนิ่มครับชื่อนิ่มแม่นบ่ครับผมอยู่บ้านหยังครับอยู่บ้านเจริญครับอำเภอเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลนะครับพี่น้องเฮ็ดหยังไว้แน่ครับตอนนี้ในความคิดอ๋อตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มครับก็บ่ได้คาดเดมีหยังมากมายครับแต่ว่าก็เพิ่งเริ่มสร้างพื้นฐานสร้างวางแผนไปก่อนนะครับเพื่อสิต่อยอดเข้าต่อยอดต่อไปครับผมเข้าก็ศึกษามาจากหลายๆคนได้หลายที่เฮาดูศึกษานะครับเบิ่งจาก YouTube แน่เบิ่งในคลิปต่างๆเนี่ยนะครับถามว่าปัดใส่กับจะคล้องสินะครับว่าตัวใดมันเหมาะกับพื้นที่เฮาบ่ตัวใดมันดีบ่ปลูกแล้วมันขึ้นบ่หรือเฮ็ดจังได๋ครับบ่บรรยากาศดีเนาะครับร่มดีแฮงครับผมพื้นที่จักไรครับผม16ไร่ครับ16ไร่เดี๋ยวพาเฮาย่างเข้าไปเบิ่งแล้วนะครับเนาะครับผมอันดับแรกยึดแถวนี่เป็นโอ้คืองามนะครับเป็นกล้วยพันธุ์หยังครับนี่เป็นกล้วยน้ำว่าพันธุ์เตี้ยครับกล้วยน้ำว่าเตี้ยแม่นเป็นหยังเฮาถึงเรียกกล้วยพันธุ์นี่เข้ามาครับคือมันเหมาะกับพื้นที่บ้านเฮาครับแล้วก็ดินมันทนแรงได้ดีครับแล้วก็มันอยู่น้ำดินทรายเพราะว่าดินที่บ้านผมนี่มันเป็นดินทรายแม่นครับมันเติบโตดีครับนี่ครับผมปลูกเบิ่งอันจุดผมปลูกไอ้นี่ปลูกนะยังบ่ถึงปีเลยครับ7 8เดือนเองครับ7 8เดือนแม่นครับแต่เขาก็สิสูงประมาณซ่ํานี่แม่นครับเต็มที่เขาก็สูงบ่เกินนี่หรอกครับนี่ก็คือว่าจะสูงจะอาจจะสูงได้อีกนิดหน่อยจังซี่นะครับแล้วพันธุ์เฮาเห็นมาจากไสครับเฮาจังได้เอาออกมานี่อันนี้ไปอยู่งานเกษตรแต่จังหวัดอุบลครับเฮาเห็นเครือเฮามักแม่นครับคือต้นลําต้นเขามันใหญ่ครับแข็งแรงมันบ่หักง่ายจังซี่นะครับแล้วก็เครือเขามันกระดกจังซี่นะครับก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับพื้นที่เจ้าของครับแล้วอีกอย่างกล้วยพวกนี้คือในชุมชนเข้ากับมักนะครับมันก็สามารถต่อยอดได้นะครับเข้ากินสุกก็ได้เอาไปแปรรูปก็ได้แม่นครับมันสามารถได้ทั้งกินสุกแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อีกหลายๆอย่างเข้าสามารถต่อยอดได้ตัวนี้เอาแนวมาแล้วก็ค่อยๆขยายพันธุ์ไปแม่นครับผมนี่ก็พึ่งเอาแนวมาปลูกวางต้นฝนที่แล้วเองครับซื้อมาครับผมแล้วก็ผมก็มาปลูกเพื่อจะเพาะพันธุ์ขยายตัวสีหน้าครับนี่ก็นอมันก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าจะขยายไปเรื่อยๆครับ
เห็นห่างๆปลูกไม้ป่านําบ่ครับแม่นครับเฮ็ดหน้าเขาเฮ็ดแบบว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนไปแม่นบ่ครับแม่นครับคือกะเฮ็ดให้มันหลากหลายแน่มันมีไม้ป่านําแน่เพื่อความล่มลื่นจังซี่นะครับตัวนี้เฮาลงไม้ป่าหยังแน่ครับนี่อันนี้มียางหน้าครับต้นยางหน้าครับต้นยางหน้าครับถึงลงพร้อมกันนี่แหละครับบางต้นฝนดีแล้วนี่นะครับเห็นว่าเห็นเขาเจริญเติบโตมากสินี่มากแข็งมันบ่แม่นครับเห็นเขาสบายใจจังซี่แล้วมีความสุขครับตามภาษาคนมักปลูกเนาะครับเห็นเขาเจริญเติบโตไปทั้งแผ่นเนี่ยมีความสุขครับแล้วช่วงที่เฮาเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้วที่ดินที่มันว่างสิส่วนนึงเฮาไปเฮ็ดหยังได้ครับปลูกหยังเพิ่มบ่ครับในช่วงปลูกพืชระยะสั้นครับเฮ็ดสวนเป็นพวกกะหล่ําแม่นครับตอนนี้ผมก็ผักฤดูหนาวเนาะแม่นครับผักฤดูหนาวคือตอนนี้ก็เฮ็ดกะหล่ํานั่นครับนะครับพี่น้องเพิ่นปลูกอยู่นั่นอยู่แปลงนั่นเนาะแม่นครับอ๋อนะครับปลูกกะหล่ํานั่นครับพี่น้องเกือบประมาณเกือบไร่นึงนี่ล่ะครับประมาณ1ไร่กว่าๆครับครับคือกับพอได้มีรายได้ระหว่างมุนเวียนจังซี่นะครับเกษตรเฮาต้องหาเงินเข้าสวนนําแม่นครับเฮาต้องมีรายได้หลากหลายนี่ครับเพราะว่าคือผมกับมือใหม่เนาะครับผมมือใหม่ครับท่านได้มีหยังอันนี้หลายก็คือคัดเลือกเฮ็ดนะหัวใจสําคัญที่เฮามาเฮ็ดเกษตรนี่หลักๆคือหยังครับส่วนตัวผมคิดว่าน้ําแหละครับสําคัญที่สุดครับอ๋อคือเกษตรนี่ต้องมีน้ําไว้ก่อนเดี๋ยวพาเฮาไปเบิ่งได้บ่ครับได้ครับได้ครับไปครับเฮาครับไปเบิ่งครับไปครับต้นกล้วยเพื่อนนะครับพี่น้องเฮ็ดจอดนี่โอ้เจ้าหน้าก็ออกเครือแล้วนะครับเนาะครับผมแม่นครับเจ้าหน้าก็ตกเครือแล้วครับอย่าไปเบิ่งแรงหน้าม่วนนี่ก็ปลูกใหม่แม่นครับนี่เฮาขยายออกเพิ่นนะครับนี่จบกวนตามหลุมครับเดี๋ยวก็แตกงอขึ้นมานะครับพี่น้องกล้วยขยายไปเรื่อยครับเกษตรลดต้นทุนมากที่สุดครับเกษตรต้องลดต้นทุนแม่นครับให้ได้นะครับพี่น้องลดต้นทุนประหยัดมากที่สุดครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งสระของอ้ายใส่แล้วก่อนเนาะครับเนาะพี่น้องครับผมพี่น้องนี่มาถึงนะครับจุดสำคัญแม่นบ่ครับแม่นครับจุดคือแรงหัวใจของสวนนี่แหละครับหัวใจของสวนครับพี่น้องเป็นแรงน้ำนะครับพี่น้องแม่นครับนี่แหละครับตัวนี้ตอนไปเฮ็ดงานเมืองนอกครับผมแล้วก็มีทุนแม่นแล้วก็มาขุดแม่นครับเอาดินไปเฮ็ดแม่นครับพื้นที่เพื่อจะเฮ็ดบ้านแม่นเฮ็ดบ้านแล้วก็ผมปลูกตรงกล้วยล่ะครับตรงที่ว่าปลูกกล้วยเมื่อกี้ล่ะครับครับคือจะเอาดินจากตรงนี้ล่ะครับขึ้นไปถมที่หน้าตัวนี้เฮาขุดลึกเท่าไหร่ครับตรงนี้ลึก5เมตรครับ5เมตรแม่นครับเพื่อเลี้ยงปลายังแน่ครับนี่ปลาตอนนี้ยังเป็นปลาธรรมชาติอยู่ครับบ่ท่านได้ลงปลาหลายปานใดเด้ครับมีอยู่ครับมีปลานิ่มปลาหยังแน่ปล่อยลงไปน้ําแน่นะครับแต่บ่ท่านได้ว่าสิได้ปล่อยคักปานใดอันฝ้ายนี่กั้นไว้ยังครับอันนี้เป็นทางน้ําครับอ๋อนี่คือทางน้ํามันครับครับพอโอ้ใหญ่เลยเนาะแม่นครับคือใหญ่เลยใส่งบประมาณหลายปานใดครับตรงนี้ต้องมีนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพามาเบิ่งเสียจะค่าวัสดุเนาะครับก็ประมาณ 2,000 กว่าบาท 3,000 ครับ2,000 กว่าบาทนี่บล็อกแล้วก็ปูนเพราะว่าต้องมีมันเป็นทางน้ําคือตอนเขาต้องเฮ็ดไว้นะครับบ่เฮ็ดเดี๋ยวคู่ขาดอีกแม่นครับคือตอนหน้าน้ํามาเวลาหน้าฝนสิน้ํามันสิหลายแห้งครับคือเฮาสิบ่สามารถกั้นมันได้ถ้าเฮาบ่เฮ็ดใหญ่ๆจังซี่คู่เฮามันก็สิขาดครับเฮาก็ต้องวางแผนอีกเป็นที่พักเนาะครับผมไอ้ที่นี่ง่ายครับที่พักง่ายๆที่พักง่ายๆตัวนี้คือกะหยังครับกะเมล็ดหยังนี่ตัวนี้เป็นต้นกะของกะหล่ําครับกระลำสำหรับการปลูกหนาหนาวแม่นครับพักพืชหนาหนาวแบบนี้เป็นพืชอายุสั้นครับพี่น้องพ่อหมอปูหรือเปล่าครับแม่นครับตัวนี้พืชพร้อมนะครับลงปลูกไปแน่หรือเปล่าครับปลูกไปเนี่ยหลายเติบนะครับปลูกไปเนี่ยหลายเติบนะครับตรงตีนี่หน้านี่ครับต้นเขากับสีประมาณนี่ครับกำลังพอดีปลูกเลยครับเขามีสูตรมีหยังอยู่บ่ที่เฮ็ดให้เขาเขียวงามมือมีซีดอันนี้แน่นิดหน่อยครับน้ำส้มขวนใหม่ครับน้ำส้มขวนใหม่แม่นครับเฮ็ดจุลินทรีย์น้ำเองแม่นครับเฮ็ดจุลินทรีย์น้ำเฮ็ดจุลินทรีย์ยังครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับใช่ครับเฮ็ดจังได๋เนาะเพราะอธิบายเฮาได้ครับได้ครับง่ายๆครับง่ายๆครับพี่น้องเฮ็ดไว้ใส่โฮดเกลือโฮดพักเท่านี้นะครับ
นี่ครับโอ้นี่ตัวนี้เป็นแล้วตัวนี้แม่นครับเป็นแล้วครับแดงเกงคืนเลยครับพี่น้องเขาเฮ็ดจังไหนครับนี่อันนี้คือกับมีไข่ไข่ไก่ครับกับน้ำเปล่าครับผมคือ2อย่างครับผมสำหรับผมเฮ็ดไข่ไก่กับน้ำเปล่าเขาบ่ได้ใส่อย่างอื่นบ่ครับคือตัวนี้บ่ได้ใส่ครับแต่ว่ากะผมเอาหัวเสือมาผสมนิดหน่อยมันก็เลยสิเดินเร็วแน่จังซี่นะครับเขามีเสือแล้วแม่นครับครับพี่น้องคือกะตรงนี้มันก็หลายสูตรเนาะครับเนาะในอินเทอร์เน็ตเข้าก็มีครับสามารถเข้าไปสามารถศึกษาได้หลายช่องนะครับคือผมก็เฮ็ดทดลองของผมนะครับถือว่าได้ผลมันบ่ก็ถือว่าได้ผลเลยครับก็ถือว่าก็โอเคเลยครับแดงดีแดงดีแม่นครับแดงดีเฮ็ดไว้ใส่ในสวนเจ้าของแม่นครับประหยัดสุดยอดดีครับขวดนึงนี่ใส่ต้นทุนประมาณจักบาทครับก็ถึงบาทถึง2บาทบ่ครับประมาณ2บาทนี่แหละครับไข่ไก่หน่วยนึงแล้วก็น้ำเปล่าคิดเอาใส่ขวดละ1หน่วยเนาะแม่นครับครับพี่น้องก็ถือว่าใส่ได้หลายได้นานอยู่ครับขวดนึงเฮาก็ไปผสมน้ําอีกที่นึงครับเฮาก็ไปรดพืชรดหยังอันนี้ก็ดีอยู่ครับดีคือรดไอ้กะหล่ําเมื่อกี้นี่ก็งามอยู่ครับเบี้ยกะหล่ําก็ถือว่านะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเจริญเติบโตดีนะครับสำหรับมือใหม่เนาะครับสมมุติว่าถ้าคนอื่นเขาจะมาเฮ็ดจังซี่1เขาต้องมีแรงน้ําแล้วก็มาเฮ็ดพวกจังซี่แล้วก็มีเฮ็ดที่พักจังซี่คือจังที่พักจังซี่ต้องใส่งบประมาณจักบาทครับนี่ต้องมีกะประมาณ10,000กว่าบาทครับโอ้10,000กว่าบาทโอ้พายามไปเบิ่งหน่อยครับจังหน่อยครับโอ้10,000กว่าบาทครับพี่น้องน่าสนใจรีรวมทั้งทุกอย่างเลยบ่ครับด้วยครับเฉพาะหลังคา10,000กว่าบาทนี่ครับ10,000กว่าบาททุกอย่างเลยถึงหยังเพราะว่าต้นค่าแรงค่าหยังของทางเพิ่นกะโอ้10,000กว่าบาทครับพี่น้องใหญ่แน่นี่ใหญ่นะสร้างกับคนกันเองสินะครับเพิ่นก็มาเฮ็ดให้ก็ได้ราคาถูกแม่นสินะครับครับครับก็พอได้อยู่ไปเนาะแม่นก็พอได้อยู่พอได้เช่านะครับมันกะเฮาเฮ็ดสวนซ้ํานี่ใส่ซ้ําเมื่อจักแรงครับ1แรงไว้บ่ประมาณ1แรงเนาะได้อยู่ครับ1แรงอ่ะถือว่าเพราะว่าของเฮายังบ่ทันหลายบ่ทันหลากหลายแม่นครับคือส่วนส่วนผมก็ใส่บ่ทันปลูกหยังหลายนะครับมันก็สามารถน้ํามันก็ยังโอเคอยู่ส่วนมากก็จะบางที่ก็บางคนว่าสิใส่ซ้ําเมื่อซ้ําใดเฮ็ดจังได๋นั่นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ของเฮาปลูกนําแม่นครับแล้วแต่ที่หลักๆเฮาก็ต้องมีอยู่สํารองไว้คือน้ําบนดินคืออยู่ในสระแม่นครับอันนี้คือสําคัญหม้อนี่เป็นน้ำบาดาลบางที่มันก็อาจจะเบิดหรือบ่เบิดกับเป็นแล้วแต่บางที่คือกันคือเฮาต้องมีควบคู่กันไปจังซี่นะครับบ่แม่นว่าเฮาสิเอาแต่ใต้ดินมาใส่อย่างเดียวจังซี่นะครับคือบางที่บ่มีการเติมน้ำลงไปในดินเลยจังซี่มันก็อาจจะบ่มีน้ำในดินให้เฮาดูดขึ้นมาจังซี่ครับซึ่งบ่ตรงเมื่อกี้ที่เห็นผมก็เฮ็ดเป็นธนาคารน้ำอยู่ข้างล่างแม่นครับที่ว่าเป็นบ่อใหญ่คือก็มีการเจาะสะดือลงไปอีกครับอีกก็ประมาณกับมือแมคโครนึงนะครับโอ้เฮ็ดแบบว่าจากที่เลือกหาเมล็ดแล้วก็ให้แมคโครเขาขุดเป็นหู้ลงไปอีกครับผมจนสุดข้อนะครับเพื่อจะแบบว่าเฮ็ดธนาคารน้ำจังซี่นะครับครับผมนี่คือการเตรียมการแล้วมีหยังจะฝากให้กับสำหรับคนที่มีทุนแล้วก็อยากกลับมาเฮ็ดนะครับอยู่บ้านเฮาต้องมีจังได๋ครับใจรัก1 2มีการวางแผนเนาะแม่นครับคือกะต้องถามว่าจะคล้องมักบอจังซี่นะครับคือจะเฮ็ดตามกระแสแม่นครับตามกระแสมันอยู่บ่ได้โดนหรอกครับมันก็สิขึ้นอยู่ว่าเฮาอยากกลับมาอยู่บ้านเฮาบ่มาพัฒนาที่ดินเฮาให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็พออยู่พอกินแม่นสามารถเลี้ยงดูเจ้าของได้บ่หลังจากที่เฮาไปทําการทํางานมาอันนี้คือมาแล้วไปขายไสจังซี่เนาะแม่นครับคือเฮาก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเฮาปลูกหยังล่ะเฮาสิไปขายไสเราสิสามารถหารายได้จากมันได้ทางใดแม่นจังซี่นะครับสิ่งที่เว้ามาทั้งเบิดก็อยู่ในเน้นนั่งความแบบพอเพียงเนาะครับเนาะแม่นครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแม่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมเฮ็ดอย่างเล็กอย่างน้อยล่ะครับเฮ็ดให้เจ้าของฮู้ว่าเจ้าของอยู่ได้บ่ก็อยู่ได้หมายถึงว่าถือทางแม่นครับว่าเจ้าของสามารถอยู่ได้บ่ครับหารายได้จากมันเลี้ยงสามารถเลี้ยงชีวิตเจ้าของได้บ่จังซี่นะครับครับบ่ได้ว่าจากมีเฮ็ดแล้วสิรวยเลยจังซี่นะครับคือเกษตรมันก็บ่รวยดอกครับ
แต่ว่ามันกับพ่อเลี้ยงมีคิวมีกินตามที่ปาดได้หลายคนเป็นสอนเป็นยังมากเป็นผ่านมาแล้วเนาะเป็นผู้เป็นผ่านประสบการณ์มาเขากับไปศึกษาเบิ่งครับผมกับซุมมือนี้มันก็มี2ทางหลายครับครับเบิ่งจากซื้อได้หลายซื้อจังซี่นะครับเฮากับมาเป็นแนวทางไว้แม่นครับประยุกต์ใส่กับชีวิตเฮานี่ก็อยากฝากไว้ว่าก็คนรุ่นใหม่เนาะเฮากับซุมมือนี้ก็เฮากลับมาอยู่บ้านอยู่ซองเฮามีความสุขที่สุดแล้วครับอย่าไปคือทำงานเฮากับมาอยู่น้ำพรน้ำแม่เฮาพัฒนาบ้านเมืองเฮานี่ก็ถือว่าส่วนตัวผมก็มีความสุขแล้วครับตอนนี้ได้กลับมาอยู่บ้านต้นใหม่ต้นยางเนาะเขียวผักชีในสวนเฮาเนี่ยครับพี่น้องสุดยอดนะครับซุมื้อนี้มันก็มีเทคโนโลยีมาซอยเฮาได้หลายเฮาก็บ่ได้ว่าสิลงแรงเบิดซุอย่างจริงนะครับเทคโนโลยีเฮาก็ซอยเบาเลี้ยงเบายังเฮาก็ได้หลายอยู่ก็คือว่าเกษตรยุคใหม่มันก็บ่ได้ลําบากคือสมัยแต่ก่อนเนาะซุมื้อนี้คันละเฮ็ดเอาเนาะแม่นครับอยากให้ทุกคนมากลับมาอยู่บ้านนะครับหลายๆคนที่ไปทํางานต่างบ้านต่างเมืองต่างถิ่นก็มีทุนมีหยังกลับมากลับมาพัฒนาบ้านเมืองเฮามาอยู่ที่ดินของเฮายืนด้วยขาของเฮาดีกว่าครับแข็งเนาะครับแม่นก็นอกจากสิมีความสุขครับผมสําหรับคลิปครับผมงานของเฮาครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็จบไปซํานี้เนาะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณอ้ายสายอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมติดตามคลิปใหม่ๆของสลามหน่อยท่องเน็ตนะครับพอกันคลิปหน้าครับผม